ตัวดีเข้าบ่อนอีกแล้วเขาจะถลกหนังให้แข็งแล้วตัวดีล่ะอยู่ข้างบนนั่นผัวเราฆ่าตรงนี้สักครู่นะตามเลยวางเลยวางเลยแล้วก็ผัวลงเสียเป็นโอรสลับๆของห้องเต้ของปัจจุบันหรือไม่เริ่มพนันหนึ่งกับลึงเลยเวลาแล้วนะแล้วเข้ารีบฟาดกันพนันเลยกันผัวลงเสียเป็นโอรสลับๆของห้องเต้หรือไม่รีบฟาดกันพนันเซ่แล้วเข้าจะฮะกล้าดียังไงถึงวิจารณ์เรื่องของราชนิกูลแถมลักลอบตั้งบ่อนอีกเฮ้นุ่มละอ่อนหน้าขาวนี่มาจากไหนกันไม่รู้หรือไงว่าถิ่นนี้ข้าเป็นคนคุมสมัยนี้ไม่ห้ามพนันแต่พวกเจ้าไม่มีสิทธิ์พูดจาไร้สาระอยากจะพูดหลักการใหญ่โตก็ใส่หัวกลับไปมารบกวนพวกข้าหาความสำราญนั่นน่ะสิใส่หัวกลับไปอะไรกันคนของข้าจะกล้าด่าเหรอแกข้าน้อยมีตาหามิวแววไม่ดันไม่รู้สักได้ว่าท่านหญิงและท่านปู่มาเยือนเมื่อครู่ข้าแค่ล้อเล่นท่านหญิงอย่ามีโทสะเลยข้าได้ยินหมดแล้วเมื่อกี้เจ้าว่าเฉิงอันปัวเป็นหนุ่มละอ่อนหน้าขาวตัวข้านั้นผิวดำมาเมื่อมก็แค่อิจฉาสีผิวของเฉิงอันปัวก็เลยเอ่ยวาจาที่ไม่เหมาะสมเรื่องบนโต๊ะพนันก็ต้องแก้ด้วยวิธีบนโต๊ะพนันหากข้ากินเจ้าต้องเก็บโต๊ะพนันนี้ออกไปหากข้าได้ยินพวกเจ้าซุบซิบดินทาเฉิงอันปัวอีกอย่าหาว่าข้าไม่เกรงใจก็แล้วกันแล้วถ้าเกิดท่านหญิงโดนกินขึ้นมาหากข้าโดนกินพวกเจ้าพนันอะไรกันข้าจะไม่ก้าวก่ายอีกเงินติดตัวเขาพวกเจ้าเอาไปแบ่งกันให้หมดยังไงใจโอ้โหนี่มันก็แค่เรื่องส่วนตัวของข้าท่านไม่ต้องท่านก็คือเรื่องของข้าท่านวางใจเถอะข้าไม่มีทางแพ้หรอกมาแทงสูงแทงต่ำวางเงินแล้วก็ห้ามเปลี่ยนเร็วได้แล้วเข้าเลยครับมาคะแนนไม่กลัวอยู่แล้วสู้ทุกตาข้าน้อยมีตาหาไม่แววไม่ท่านหญิงท่านอย่าขย่าลูกเต๋านี่อีกเลยนะให้ข้าน้อยมีหนทางรอดด้วยเถอะถ้างั้นโต๊ะพนันทิ้งข้าน้อยเก็บทิ้งอยู่นี่เลยวันหลังไม่กล้านำเฉิงอันผัวมาเดิมพันอีกแล้วเช่นนั้นก็ได้จุกตูดไปเลยคิดไม่ถึงว่าฮู้ฮั่วจะมีฝีมือขนาดนี้ประกาศจริงๆไม่ได้ฝึกฝีมือมานานฝีมือข้าก็ถดถอยลงไปบ้างพี่เขยท่านดูถูกพี่สาวข้ามากไปแล้วนางเคยเป็นเทพธิดาพนันเรื่องชื่อแห่งเมืองหลวงเชียวนะได้ยินชื่อคนยังขวัญหนีผียังลืมหรือว่าโอ้ยเจ็บวันโดนดีแล้วใช่ไหมข้าเคยบอกแล้วไงว่าห้ามเล่นพนันอีกอ่ะคราวนี้ตำหนิข้าไม่ได้นะโจฉังเซียวต้องหากเอ้าแล้วไปไหนแล้วเนี่ยจะปล่อยก่อนจำที่ข้าพูดกับเจ้าได้ไหมไอ้เขาข้าจำได้เรื่องบนโต๊ะพนันสิบแพ้เก้าอุ้ยจะฟังข้าให้ดีการถอยลูกเต๋าก็เหมือนกับการใช้ชีวิตอย่าคิดเอาจริงเอาจังแพ้เข้าหน่อยก็มัวแต่คิดว่าจะแก้มือยังไงจะทวงความเป็นธรรมยังไงหลงลืมว่ายามใดควรเข้ายามใดควรถอยแบบนั้นก็แพ้หมดสภาพสิด่าจนขี้หูร่วงข้าเข้าใจแล้วเข้าใจก็ดีแล้วเจ้ากลับไปเองก็แล้วกันแล้วจะไปส่งเฉิงอันปัวนี่ไปค้างบ้านเฉิงอันปัวอีกแล้วเหรอมันไม่งามอยากตัวตัดหรือไงพอเถอะฮู้ฮู้ไปกันเถอะฮู้ฮู้ขอบคุณนะเมื่อครู่ที่ท่านพูดกับผู้ชายหึงที่จริงท่านบอกกับข้าสินะชัดเจนขนาดนั้นใช่หรอแต่ฮู้ๆพูดถูกแล้วชีวิตเดิมพันพนันสิบแพ้แค่เก้าสักเมื่อไหร่ข้าควรมองไปข้างหน้าตั้งแต่แรกท่านน่ะรู้ก็ดีแล้วมีเสียแรงที่ข้าลำบากลำบนชาตินี้มีท่านช่างเป็นโชคดีของข้าที่จริงพอมาคิดดูแล้วฝ่าบาทมีดำริให้เราแต่งในวังใต้เยี่ยเพราะอยากชดใช้ท่านจริงๆเพียงแต่ว่ามีข่าวลือว่อนไปทั่วราชสำนักจะต้องวุ่นวายมากแน่ๆมีข้าอยู่ทั้งคนจะมาไม้ไหนข้าก็หาทางรับมือได้หมดไปกันเถอะกลับโจรกันเอ๊ะ
ทำไมข้าต้องส่งท่านกลับจวนอีกแล้วล่ะเพราะว่าถ้าข้าห่างจากฮู้ฮั่วทำอะไรก็ไม่ได้เรื่องเลย